ับเข้าสู่รายการทันทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปในส่วนของ SMS กันอีกหนึ่งท่านค่ะที่โอ้โหวันนี้ไม่ได้ฟื้นชีวิตฟื้นชีวิตเป็นพี่เทพนะเขามาฟื้นในพวกเราไปแล้วก็ไม่ได้กำลังใจแล้วอีกหนึ่งท่านสำคัญค่ะที่ต้องบอกว่านำทัพศิลปินนำทัพนักแสดงเนี่ยแล้วบอกเลยว่าคือทุกคนเนี่ยได้มาร่วมบุญกับครัวถาเราทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรตอบแทนนอกความเป็นศิลปินก็อยากจะมอบเสียงเพลงมอบความบันเทิงให้ใช่ไหมคะไอ้อีกค่ะตอนนี้คอนเสิร์ตอีกนับเป็นวันไม่ได้ละนับเป็นชั่วโมงดีกว่านับเป็นชั่วโมงละใกล้แล้วใช่ค่ะก็เป็นการเตรียมตัวกันมาเอาว่าพอสมควรแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีศิลปินที่มันมีรุ่นใหม่ทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าก้าวเข้ามาช่วยเรานะฮะในวันนั้นเนี่ยขอผมเล่าเลยแล้วกันนะได้ครับตั้งแต่วันที่15เนี่ยนะเวลาก็ประมาณสัก 9:00 น 10:00 นเป็นต้นไปเนี่ยอาจารย์หัตถาก็จะทำพิธีนะฮะใครที่ไม่รู้จักตัวตนอาจารย์หัตถาก็วันนั้นน่ะหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าประวัติเป็นยังไงทำไมถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ทำไมถึงต้องทำแบบนี้มาเจอพี่ยี่ตอนไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่สำหรับผู้คนที่ดูรายการอยู่เนี่ยผมว่านะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนก็มีใช่ไหมฮะเราก็เล่าให้ฟังซะเลยจะได้รู้ว่าทำไมสัมผัสกันเลยเป็นการสัมผัสกันเลยว่าถามมาที่ก็จะตอบให้อะไรอย่างนี้นะฮะที่คอนเซ็ปต์ที่วางกันเอาไว้ที่ผมก็บอกว่าดีนะอาจารย์ทำให้คนที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาได้รู้ว่าอาจารย์เป็นใครมาจากไหนแล้วทำอะไรอยู่ทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ค่ะอะไรเงี้ยครับแต่จะได้รู้ด้วยใช่ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีอาจารย์เหมือนกันนี่ก็อาจารย์เหมือนกันอาจารย์ธนิตครับอาจารย์ธนิตเนี่ยก็คุยคุ้นคุยค่ะเป่าคุยเก่งมากใช่ครับอาจารย์ธนิตเนี่ยก็ศึกษาทางนี้เหมือนกันครูบาอาจารย์เหมือนกันนะเขาเป่าคุยนี่เขาก็ใช้จิตวิญญาณของครูบาอาจารย์ทุ่มเทไปนะครับในเพราะนั้นเสียงคุยเขาเนี่ยมันโอ้โหมันเพราะกลางวันแบบอะไรมากเลยวันนั้นอาจารย์คณิตครับก็ให้โอกาสเรามาเหมือนกันคือท่านก็มีแรงศรัทธาก็มีแรงศรัทธาต่อผมพอสมควรแล้วฮะใช่เพราะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหากันอยู่ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับก็จะมาด้วยใช่ค่ะนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นพี่เด๋อพี่เด๋อนี่ก็งานเยอะผมเองเนี่ยผมเกรงใจนะพี่เด๋อมากเลยนะเพราะว่างานเยอะอะจะไปที่นู่นที่นี่แล้วเงินก็ไม่ได้ให้แกแล้วก็บอกว่าพี่เด๋อทำบุญแต่พี่เด๋อเนี่ยเป็นคนชอบทำบุญทำบุญอยู่แล้วถ้าบอกว่าทำบุญในแกก็โอเคมาด้วยใจเลยมาด้วยใจเลยไปตรงไหนก็ไปมันไปทาสีวัดกับผมบ้างไปอะไรบ้างเนี่ยก็ไปพาลูกไปลงรักปิดทองกับผมก็ไปอะไรเงี้ยผมบอกงานนี้อาจารย์จะเอาเงินไปทำวัดทำบุญช่วยกันหน่อยฮะพี่เด๋อบอกเอ้ยไปได้ได้ได้มาเลยครับนะก็จะเจอกับพี่เด๋ออาจจะมีโอกาสได้กินลูกชิ้นปูเด๋อแกไม่ต้องเล่นอะไรหรอกมาคุยกันแล้วก็สนุกแล้วพี่เด๋อใช่เป็นศิลปินที่ผมรักมากเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆมานะแล้วก็ท่านก็สม่ำเสมอนะเป็นคนที่แบบไม่มีเรื่องอะไรกับใครมากมายไม่อะไรเนี่ยมันเหมือนสายบุญใจดีด้วยฮะมาเจอยังได้เปลี่ยนลายเซ็นไปด้วยนะเพราะที่มาเจอจ้ะใช่เคยได้มีโอกาสพูดคุยตรงนี้เลยใช่แล้วก็สนุกสนานนะฮะจากนั้นก็จะมีมีกองทัพนักแสดงด้วยใช่ไหมคะมีพี่สุเทพพี่สุเทพพี่ติ๊กเหรอครับพี่ติ๊กแล้วกันว่าหล่อมากไงหล่อมากหล่อมากชมตัวเองตอนนี้หนุ่มด้วยหนุ่มด้วยพี่สุเทพก็จะร้องเพลงให้ฟังเหมือนกันวันนั้นน่ะจะมีแนวไหนพี่แนวไหนครับผมเนี่ยส่วนมากคนจะให้ผมร้องเพลงสากลเยอะนะใช่ผมจะร้องเพราะไม่เพราะไม่รู้ก็แต่ว่าเขาก็อยากให้ร้องพี่เนี่ยผมก็ราตึงเลยแต่ว่าป่าลั่นมีไหมคะป่าลั่นก็มีเป็นเพลงแบบว่าทุกคนบอกว่าเวลาฟังแล้วมันฮึกเหิมหายเหนื่อยเลยครับครับก็ตอนนี้ป่าไหม้หมดแล้วโอ้โหเสียดายมากๆเลยแบบมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นพี่อินเนี่ยเขาเวลาทำบุญเขาอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระองค์พระที่เขาเรียกว่าเลอะๆนะมูลนกขี้นกนี่แหละแล้วก็ไปเช็ดไปอะไรกันคืออยู่ง่ายกินง่ายนะฮะสมถะเพราะว่าอย่างสงกรานต์ที่ผ่านมาโอ้โหเลยมากนี่ก็ขึ้นไปสองคนกับอาจารย์ไปเช็ดกันองค์ใหญ่ๆเลยแหละเนาะเป็นเช่นใจนะฮะครับพี่ยังไม่เคยทำแล้วแบบรู้สึกสบายใจไงแล้วทำถวายพระพุทธเจ้าอ่ะใช่แล้วเหมือนพอทำเสร็จแล้วท่านยิ้มอะไรบ้างเรารู้สึกเองนะว่าเป็นอย่างนั้นคือเราก็ทราบมาพี่อีทเนี่ยบูรณะทั้งบทใหม่บทเก่าค่ะรวมถึงในเรื่องของพระนะที่จำรุดก็ดูแลไม่ใช่นับ10วัดนะเป็นร้อยเหมือนกันนะก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะก็สร้างเอาไปเรื่อยๆครับมีโอกาสก็สร้างเอาไว้เห็นไหมฮะแล้ววันนั้นเนี่ยผมก็จะไปร้องเพลงแล้วก็รายได้เนี่ยก็บอกแล้วว่าทำบุญไปร่วมบุญกันแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กๆด้วยไปที่ไหนไกลๆนะพี่อีทใช่ไหมน้ำมันส่วนตัวค่าตัวพี่แกไม่เคยรับเลยบอกอาจารย์นะครับทำบุญสร้างกุศล
ือเป็นสิ่งที่ผมว่าชื่นใจนะฮะแล้วเราเองก็ไม่มีสตุ้งสตังเยอะแต่พี่ก็บอกว่าทำด้วยหัวใจดีนะมีแต่คนมาร่วมนะชอบคนทำบุญชอบนะครับชอบนะฮะและคือมาร่วมงานเนี่ยศิลปินนักแสดงทุกคนคือมาด้วยใจจริงๆไม่ได้มีค่าตรงค่าตัวเลยคืออยากจะมามันถึงเยอะมากนะศิลปินเราเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มาเจอน้องลักชนกอ่ะพี่จะออกเออนี่ก็ภาคสนามก็ลงไปบอกเฮ้ยเช็ดพระทำบุญทำนี่อะไรเขาก็ทำนะทำนะฮะไม่เคยคือจริงๆน้องเนี่ยเขาส่วนใหญ่เป็นศิลปินแล้วก็รู้อยู่นะฮะในมุมเคยเจอแค่ช่วงเย็นแต่น้องเนี่ยที่มาในครอบครัวเรานำมาอยู่เป็นครอบครัวเป็นพี่ๆน้องๆกันเนี่ยเราก็ถือว่านะฮะน้องเขามีความเสียสละสูงเลยพี่ก็จะเห็นเนาะเราก็ชื่นใจก็คือไปร้องเพลงลงมาก็มาขายของเอาเงินเข้าวัดอะไรเงี้ยเออผมก็ดูเออชื่นชมว่าเออศิลปินถ้ามีอย่างงี้เยอะๆมันก็จะดีเนาะดีนะมารวมกันนะฮะเวลาทำบุญก็ทำไปใช่แล้วงานใหญ่ช่วยเหลือคนอื่นมากโอ้โหเจอกันอีกเพียบหลายคนเลยใช่แล้วยังมีใครอีกนะมีลักชนกแล้วก็ยังมีโกไข่ในสวนครับบิวมีบิวเดอะสตาร์เออบิวเดอะสตาร์กับโกอะไรนะโกไข่ในสวนแล้วก็ตะกิติศักดิ์4ปีแล้วน้องโอ้ตะกิติศักดิ์4ปีแล้วน้องมาเคยไปเจอกันที่มาแต่งนี้ไม่อยากไปตรงนู้นนี่แหละความบันเทิงนี่คืออันนี้แค่เป็นแบบน้ำจิ้มนะคือถ้าใครเห็นประเภทว่าคอนเซ็ปต์ไม่เป็นไงนะฮะคือมีตารางไว้สุดท้ายแล้วก็ดูแล้วมันจะเป็นความสนุกสนานเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นกรรมครอบครัวใช่นะครับมันละลายพฤติกรรมในตัวมันเป็นความบันเทิงอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นความบันเทิงแบบว่ามีสาระด้วยใช่นะฮะแล้วก็จะมีสิงโตมาอะไรที่สองของโลกนำปักมังกรติดไฟสองของโลกพ่นไฟนี่ต้องมาเลยสำหรับคนที่ต้องการโชคลาภตอนนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะที่ไหนมีสิงโตมีมังกรเนี่ยที่นั่นก็จะว่ามีโชคมีลาภมีกองสบัดชัยนะฮะมีกอง16กองใช่ค่ะใช่กองแล้วรอบนี้เนี่ยคือเขาบอกมาเลยว่าคอนเซ็ปต์งานนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่สร้างขึ้นมาแล้วจัดโชว์มาเฉพาะกับงานนี้คือเราถ้าให้เรานะถ้าน่าให้นั่งดูเฉยๆนะครับเหมือนกับศิลปินที่เราไปดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมันผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะแต่ว่ามันไม่สนุกมันไม่อบอุ่นครับผมก็เลยอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าลงมาเจอกันหรือไปเจอแขกในรายการนะครับเจอคุณป้าคุณตาคุณยายแล้วก็จะพาขึ้นมาบนเวทีทุกคนก็จะไปพูดคุยทักทายกันทุกโต๊ะเลยนี่คือครอบครัวแล้วก็จะมีเค้ามีอาหารเล็กๆน้อยๆขายแบบว่าให้แบบสนุกดูไปด้วยทานไปด้วยอะไรเงี้ยก็รายได้ของเขาเขาก็จะกลับมาร่วมบุญกันนี่พี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ข้าวพรณฐาด้วยนะไม่ได้เสียค่าตัวคือพี่อีเขารู้ไงผมไม่รู้ว่าข้าวอาจารย์ไปกินอร่อยมากเป็นยังไงฮะมันอาจจะหอมน้อยทุกวันนี้ก็ไม่มีกินแล้วฮะหมดแล้วทานหมดแต่มันนิ่มอ่ะมันนิ่มนวลมากเลยในการเข้าไปอ่ะนะโอ้โหแต่เรื่องกลิ่นเนี่ยไม่ต้องห่วงเอาใบเตยใส่เข้าไปก็โอเคแล้วครับของอะไรเนี่ยมันดีอย่างต้องเสียอย่างอย่าไปคิดว่ามันดีทุกอย่างไม่ได้ครับคือตรงนี้อย่างภาพขาดไปมือรายได้นี่ช่วยเหลือทางเกษตรกรด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะพี่อิทเห็นเด็กในโครงการหรือแม้แต่เราไปช่วยเหลือตามโครงการต่างพี่อิทภูมิใจไหมในสิ่งที่พี่เนี่ยสละเวลาหรือว่าแม้แต่สนับสนุนในโครงการที่ของมิราเคิลร่วมกับมูลนิธิสาธารณีครับคือเด็กของโลกเนี่ยนะทุกคนก็ต้องโอเคอยู่แล้วเราเห็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องสงสารอยู่แล้วเราต้องช่วยเหลืออยู่แล้วใครจะปล่อยให้เด็กอดทะยากมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเราชีวิตเราก็ไม่นานไงแต่ว่าเด็กนี่ก็อยู่อีกนานเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเด็กเจออะไรพวกนี้อย่างอาจารย์หัตถาไปช่วยไปเจอผมเห็นผมก็ชอบนะเขาบอกมันมีโอกาสก็ช่วยดีกว่าเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยสำหรับประเทศเราเนี่ยมันก็ขาดความดูแลโดยเฉพาะพ่อแม่ที่แตกแยกนะใช่มันทำให้ครอบครัวแย่มากเลยแล้วบางทีเนี่ยลูกป่วยพ่อหนีละใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นภาระสังคมถ้าแม่ไม่ดูแลยิ่งแย่เลยไปฝากไว้คุณยายที่เจอพี่ครับผมถึงบอกว่าคนร่วมทางสายบุญของผมของอาจารย์ก็เหมือนกันเวลาเจอเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาเด็กเล็กๆเข้ามาโอบกอดเข้าไว้เลยให้เขาเข้ามาทางเราเขาจะได้มีความสุขกับพวกเราอบอุ่นแล้วเขาจะได้อะไรเยอะโดยที่เขาอาจจะลืมไปตรงนั้นก็ได้ว่าพี่เห็นไหมเวลาเราไหว้ครูก็มีเนาะเด็กก็จะเข้ามาตั้งค่าไปดูเทพมีตอนรับเลยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสปลาอย่างดีส่งถึงบ้านดูแลอย่างดีดูแลดีๆอย่างดีอ๋อแล้วก็จะมีด้วยค่ะถ้าพูดถึงน้องๆวันนั้นก็จะมีน้องๆเยาวชนนะคะประมาณ20กว่าชีวิตเลยที่เขาจะมาแบบว่ามีการแสดงให้เห็นกันจำได้แล้วที่มาไหว้ครูใช่แล้วที่มีครูเหมือนกันนะพี่อินนะโอ้โหก็ชนะการประกวดด้วยนะคือวันนั้นเนี่ยจะได้เห็นความสามารถไงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่น้องๆเขาได้มีโชว์ความสามารถตัวเองด้วยนี่เขาตั้งใจจัดโชว์มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ไม่ได้เสียค่าตัวไม่อะไรหรือผู้ปกครองก็ซื้อบัตรด้วยนะใช่ค่ะอยากมาร่วมบุญกับบินมาจากจังหวัดเลยมากันเพียบเลยผมนี่นะผมเข้ามาเนี่ยนะผมเจอรายการนี้นะผมพี่น้อยอ่ะพี่น้อยพี่เดิมตำรวจตักนะฮะผู้บริหารของเราเนี่ยนี่ละขึ้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยผม
ตั้งแกก็เงียบเงียบเฉยๆดีหรือแกก็สร้างบุญเยอะนะสร้างบุญเยอะฮะแกทำอะไรแกก็เอาหมดลงทุกอย่างเลยครับอาหารการกินน้ำดื่มหายากหายากนะครับนี่หายากมากแกอยู่ง่ายกินง่ายนะผมว่าเหมือนผมสินะครับใช่ครับผมก็ไปไหนผมก็ไม่เคยแบบคืออะไรไม่เยินเยอะกับใครนี่คือเหมือนกันมันได้หมดอ่ะอยู่ง่ายกินง่ายตั๊กแตนอะไรกินเลยก็เรียกกันเป็นครอบครัวครับจริงจริงพูดถึงคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้แบบว่าชมสปอตอีกรอบนึงดีกว่าหลายคนจะได้มีโอกาสได้โทรเข้ามาหรือว่ามาถามถ่ายกันว่าเอ๊ะเราจะไปเจอกันยังไงได้บ้างเห็นภาพได้ยินดีกว่าค่ะเชิญครับนะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับผมอาจารย์ณัฐฐาเลขจิตมานำเสนอคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตการกุศลหัตถธรรมสารฝันปั่นน้ำใจพบกับศิลปินชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิตศรีกินดีสุเทพประยูรพิทักษ์เด๋อดอกสะเดาตั๊กกิติศักดิ์โกไข่ไดสนรัชนกศรีโลพันธ์บิวเดอร์สตาร์นิธิตาชอมพยัคฆ์ทรายเดอะเฟสไทยแลนด์และพบกิจกรรมระดับโลกอีกมากมายโดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ทุรกันดารเด็กพิการซ้ำซ้อนพบกันในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปแล้วพบกันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันนะคะนี่โอ้โหแล้วยังรอเลยนะโอ้โหยังรอเลยอ่ะจะได้เห็นครูทันในอีกรูปแบบเลยเพลงนี้ต้องขอบคุณพี่สุเทพโอ้โหจับแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่เลยแนวรุ่นพี่เราบอกว่าจะได้ดูแลทุกอย่างนะมวยใครจะคิดว่าวันนี้จะมีโอกาสนะผมก็ชื่นใจตั้งแต่สมัยโอ้โหอยู่ป.4ผมอยากให้อาจารย์เขาแต่งอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะผมมองดูรายการอาจารย์เนี่ยเพราะบางคนเขาเชื่อก็เชื่อค่ะเขาไม่เชื่อแล้วจะดูเหมือนแบบเราเป็นอะไรสักอย่างนึงที่แบบว่ามันหลอกตังค์แล้วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอาจารย์เราไม่ใช่ก็หลอกแต่งเต็มที่เลยแต่งเต็มที่เลยให้รู้เลยให้เขารู้ว่าเฮ้ยสไตล์เราเป็นอย่างนี้อะไรอะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วก็โอ้โหได้ภาพดีโอ้ได้ภาพดีไปได้ภาพดีใช่ใช่เมื่อกี้ผมก็เจมบอลนี่ก็ตกเลยนี่เดี๋ยวดูน้องพี่เขาโอ้โหเนี่ยเนี่ยพยายามจะแบบให้คุณผู้ชมได้ดูการโปรแกรมเป็นน้ำจิ้มงานเล็กๆคือจะเป็นเต็มอิ่มกว่านี้นี่วันที่15เลยวันอาทิตย์นี้ด้วยเจอกันอย่างแน่นอนแต่สนุกนะเพราะว่าน้องๆเจอผมหลายคนเขาบอกว่าเขาพยายามเต็มที่เขาบอกว่างานนี้ต้องเอามันลูกเดียวแล้วผมก็ยังได้รับโทรศัพท์จากสายนักบุญทั้งหลายที่เราไปตามโบสถ์วัดต่างๆอ่ะเขาก็โทรมาบางคนก็โทรมาหาบอกเฮ้ยงานพี่อยากมานะถ้าเกิดมาได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะมาบอกไม่เป็นไรมาได้ก็มาอ๋อแล้วก็จะมีศิลปินอีกท่านหนึ่งคุณธิดาดวงดาวด้วย อันนี้ก็ตั้งใจบอกว่าอยากจะมาร้องเพลงที่คนได้ฟังกันเจ้าของเพลงลำวงดาวดาวนี่ร้องไงพี่อิทลำวงดาวดาวแต่พี่ผมไม่ลองร้องไม่เก่งอันนี้เป็นแบบว่าต้องเป็นแนวรุ่นใหม่ต้องมีฝรั่งนิดนึงต้องมีจมูกโด่งหน่อยค่ะเนี่ยความรู้แบบนี้พอเพลงเพียบฝรั่งขึ้นมาเนี่ยนะโอ้สุดยอดอ่ะนะครับอันย้ำอีกครั้งดีกว่านะคะใครจะไปเจอกันนะคะก็วันอาทิตย์นี้ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะชั้น4นะคะใครที่จะเดินทางไปตั้งแต่ช่วงเช้าและก่อน10โมงอ่ะไปได้แล้วก็บอกกับทางรปภได้เลยว่าจะมางานคอนเสิร์ตการกุศลนะคะแจ้งหรือถ้าใครมีบัตรอยู่แล้วโชว์บัตรให้เห็นเลยนะคะเขาก็จะมีทางขึ้นเฉพาะให้กับผู้ที่จะมาร่วมงานกันเพราะว่า10โมงครึ่งเรามีพิธีสำคัญรออยู่นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตเราจะเริ่มไปตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงยาวๆเลย คือเต็มอิ่มค่ะดีสุดอะไรรู้มั้ยอากาศเย็นมากเย็นมากอากาศเย็นมากเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยโอ้โหรับรองใส่เสื้อผมนี่ไม่มีหนาวไม่มีร้อนไอ้ที่ว่าร้อนๆน่ะมานี่เลยนะครับสีฟ้าน้ำทะเลนี่โอ้โหรับรองแล้วมาทานอาหารร่วมกันมาเจอกันนะคะเราเสื้อที่อาจารย์ได้บอกเรามีจำกัดนะคะ100ตัวนะมวยอย่าคิดว่ามันเป็น100ตัวจะไม่ถึงแค่98ตัวตอนนี้นะครับลดไปเรื่อยๆก็รู้สึกน้องทีมงานก็นะฮะให้แฟนซื้อคนละตัวแล้วนะสุดท้ายเดี๋ยวพี่โชคพี่เทียบบอกว่านะครับเตรียมเงินมาจองผมไม่ขายเลยครับนะฮะที่หน้างานเลยนะฮะจริงๆแล้วเราอยากจะให้ฟรีแต่พี่ก็บอกโอ้อยากมาร่วมกุศลสร้างบุญกันนะฮะครับนะคะเอาล่ะนะตอนนี้ใครส่ง SMS มาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันก็ได้หรือว่าจะส่งเป็นคำอวยพรกำลังใจต่างๆรีบส่งนะคะ3ท่านผู้โชคดีจะมีโอกาสได้รับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อฟูด้วยนะคะเดี๋ยวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายๆรายการก็แล้วกันอ๋อมีเติมนิดนึงครับครับดร.กิตติยะของเหยียดด็อกเตอร์เขาก็จะเอา
เขาเรียกอะไรนะเป็นบาร์บีคิวนะเป็นเห็ดญี่ปุ่นนะมาใส่แต่ของในงานนะมากอร่อยในงานโอ้โหต้องชิมแล้วนี่แล้วพี่สุเทพเขาจะทำอาหารร่วมกับผมอ่ะใครเคยไม่เคยเจนนะไม่เคยชิมฝีมือลองดูเดี๋ยวลองไปดูสุดเด็ดเลยครับท้องรอเลยนี่ในงานที่มีอาหารครับอาหารที่เป็นโต๊ะจีนด้วยแล้วก็มีอาหารอย่างเงี้ยมาร่วมเสิร์ฟร่วมสนุกกันด้วยครับนะร่วมเจอกันให้ได้นะคะตอนนี้ยังไม่ให้พี่สุเทพไปไหนนะนั่งอยู่นี่ก่อนนะจะให้อยู่ที่นี่เป็นกำลังใจให้ผมก่อนอยู่กับเราแล้วก็อยู่คนเดียวดูเหงานะครับมาที่ SMS กันบ้างมาที่คุณครับคุณสุนันทาเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายนะคะ917เงินเป็นยังไงคะตรงนี้เงินรั่วนะครับทำอะไรก็แล้วแต่รัดตาตึงนิดนึงในสภาวะการเงินคุณเนี่ยเหมือนมีจะมาจะเป็นก้อนเป็นกำแต่สุดท้ายละลายแม่น้ำไม่คุ้มค่าเสี่ยงลงทุนช่วงนี้ต้องระวังการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะครับนะครับและไอ้ดีนะคะคุณสุนันทาไอ้คุณมาคุณค่ะพี่สุเทพลงทุนไว้เยอะไหมครับไม่ครับเดี๋ยวภาษีมาเขาไปลงทุนก็ทำบุญอย่างเดียวใช่ค่ะทำบุญอย่างเดียวเลยครับผมพี่กับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเอชั้นต่อมานะขอกราบเป็นกำลังใจให้ครูนะคะมวลแล้วก็รวมถึงทีมงานรวมไปถึงคุณสุเทพน้องรัชนกแล้วก็สิทธิ์มีภูทุกท่านขอให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณ SFS นี่ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ท่านส่งเข้ามานะฮะกลับไปก็ให้เป็นกำลังใจต่อสู้กันนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะ คุณปารมีค่ะเลขบัตร31546อายุ46 ปีนี่นะบอกว่าถามเรื่องของโชคลาภเงินทองผู้ประถมจะได้ไปทำงานญี่ปุ่นไหมคะนึกว่า35บน315บน46ล่างอายุ46แล้วก็มีโชคนะครับพี่เดมนึกเหมือนผมใช่ไหมเนี่ยจดใส่ฝ่ามือใช่ไหมพี่ยังเอาจะไปญี่ปุ่นค่ะอ๋อไปญี่ปุ่นนะถามว่าไปได้ไหมคุณบารมีนะช่องทางมันมีแล้วแต่จังหวะจะโกนคุณเนี่ยคุณรอเวลาอีกสักประมาณ 3-4 เดือนช่วงนี้เงินกอบเงินกำเงินที่หวังไว้กำลังจะมาแต่ถ้ารอรอเวลาจังหวะดีๆแล้วเนี่ยไปรุ่งโรจน์ครับมิฉะนั้นคุณจะมีเว้นช่วงเว้นจังหวะจะต้องกลับมาครั้งหนึ่งฉะนั้นรอจังหวะอีกนิดนึง 3-4 เดือนได้ไปแน่นะครับคุณปาลมีไม่ต้องใช้วีซ่าโกอินเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องใช้นะไม่ใช่วีซ่าครับอ๋อนะครับสบายเลยครับเตรียมเงินเป็นก้อนๆอย่างเดียวแล้วถ้าอย่าลืมนะฮะก่อนไปมาชมคอนเสิร์ตกันก่อนนะครับหมายเลขตรงนี้เลยนะฮะครับเผื่อว่าใครอยากจองบัตรการจองได้อยู่เนาะหรือว่าเจอกันที่หน้างานก็ได้นะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณชันวิทย์ค่ะเลขบัตร277ช่วงนี้แย่ไปหมดเลยอยากขอพรจากครูอัฏฐาหน่อยครับขอพรครูอัฏฐาก็ข้าวฮะซื้อข้าวกินก็ได้พรแล้วครูพรอัฏฐาเนี่ยอย่าลืมนะติดตามรับชมข้าวด้วยนะไม่ใช่ไม่มีขายนะแต่ว่านะกําลังซื้อของท่านเนี่ยพยายามมาซื้อที่คอนเสิร์ตก็มีจําหน่ายมีด้วยนะครับเดี๋ยวพี่สุเทพช่วยคนขึ้นรถสั่งมาอร่อยจริงๆอร่อยจริงแบบมาทานพร้อมเสิร์ฟอาหารร้อนอร่อยๆนี่นะครับอร่อยมากคุณชานวิทย์นะช่วงนี้แย่ไปหมดไม่แย่อย่างเดียวเฉพาะเรื่องการเงินยังบอกว่าเวลาจังหวะจะโคนของคุณที่กําลังจะเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะสุดท้ายแล้วนะรังแต่เอาภาวะนี่รังแต่เอาความทุกข์ใจของคนอื่นมาใส่ใจเราฉะนั้นปล่อยว่างปล่อยเว้นอย่าไปสนใจคนเยอะแล้วก็ทำใจให้สบายแล้วก็มาชมคอนเสิร์ตรอยยิ้มจะได้กลับไปนะขอพรใช่ไหมครับขอบารมีศรีกรุเทพครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งที่คุณศรัทธาอยู่กลับไปปกปักรักษานะคุณชาญวิทย์และก็ครอบครัวด้วยนะครับนะฮะรวยเงินลาภล้นพ้นภัยครับคุณชาญวิทย์ครับ SMS ต่อมาค่ะกลับมาที่คุณนัททวนันนะคะเลขบัตร394จะออกรถค่ะขอเริ่มเฉพาะ394นะฮะเดี๋ยวฮะสักครู่หนึ่งวันจันทร์ข้างขึ้นนะครับข้างขึ้นก็8ค่ำ15ค่ำหรือนะฮะดูเลขคู่แล้วกันนะครับในวันข้างขึ้นนะครับของวันจันทร์จะเป็นวันดีแล้ววันจันทร์นั้นควรจะเป็นช่วงบ่ายนะครับวันจันทร์เนี่ยบ่ายตั้งแต่13นาฬิกานะครับ14นาทีเป็นต้นไปของวันจันทร์ข้างขึ้นเหมาะสมเป็นวันดีสำหรับคุณนัททวนันครับนี่เปลี่ยนชื่อมาชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีนะครับลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับมอบกลับไปเซ็นนี่นะครับลายเซ็นคุณณัฐวนันนะส่วนใครส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยว3ท่านผู้โชคดีประกาศรายชื่อท้ายรายการนะคะเดี๋ยวให้อาอีช่วยแบบแรนดอมด้วยนี่เดี๋ยวนี้อาอีเค้าลายเซ็นนี่วันนั้นไปที่อะไรเรียกว่าจังหวัดศรีสะเกษนะฮะชาวกันตลาดนะครับเป็นให้ชาวพี่น้องเขมรกัมพูชาลูกศิษย์อาจารย์ถามเยอะมากเลยนะกันตลาดก็มีโอ้โหพี่เค้านี่เซ็นได้นะครับใครอยากเจอในคอนเสิร์ตเนี่ยอยากดูลายเซ็นอีกแบบนึงช่วยได้ช่วยได้ครับช่วยได้ครับเอสเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคณิศรนะคะบอกว่าปีนี้จะมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะพี่อีทว่ามีไหมนะครับคนนี้ครับ
ผมดูแล้วนะฮะน่าจะมียากนะเพราะว่าสภาวะการเงินเป็นก้อนเป็นกำเนี่ยช่วงนี้รั่วไหลรั่วซึมเวลาเราจะนะซื้อบ้านกลายเป็นว่าถูกใจกับรถยนต์รถจักรยานยนต์สุดท้ายเนี่ยเอาแปรสภาพทรัพย์ไปก่อนรอคอยนะฮะบางครั้งบางทีเนี่ยอย่างเราทำอะไรก็ต้องรอคอยใช่ครับจะวุ่นวายไม่ได้เศรษฐกิจที่บอกแล้วไม่ค่อยดีนะฮะรอคอยก็ได้ดีรอคอยใช่ครับรอคอยช่วงประมาณนะฮะกันยาตุลาช่วงนั้นจะเป็นช่วงขาขึ้นกับคุณคณิศรนะครับแต่ลายเซ็นนี้ฝากไว้ก่อนนะครับหมอไพ่ใช้ได้เลยครับอันนี้ไม่ต้องรอคอยไม่ต้องรอคอยค่ะรอรับแน่นอนที่สุดครับแต่ต้องส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่ายหน้าซองไปด้วยเองกลับที่มิราเคิลชาแนลด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณวุฒิเทียนะเลขโทรศัพท์56556นะคะอยากได้ตัวอย่างลายเซ็นค่ะแสดงว่าเป็นแฟนรายการใหม่ๆอย่าลืมนะฮะอยากได้ต้องสะเดาะเคาะสัก 2,000 ก่อนนะครับโอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถ้าอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าไม่ใช่ของจริงของเราต้องฟรีไม่มีเงื่อนไขอาวุธทีขอไปวุฒิเทียนวุฒิเทียนนะฮะครับชื่อก็งามนะรู้อ่านตามนี้เลยนะถ้าไม่งามมาบอกด้วยนะคะโชคลาภของคุณมีไหมมีเลยครับเสี่ยงโชคได้แต่ว่าเอาหอมปากหอมคอส่วนการเงินและการงานมีขยับปรับเปลี่ยนโยกย้ายแต่การเงินขาขึ้นนะครับลงทุนอะไรกับเพื่อนนะก็พยายามรัดกุญสำนึกเข้าแล้วกันมาดูลายเซ็นนี้เลยครับเป็นเตโชธาตุนะครับโอ้โหอบอุ้มเลยอบอุ้มคุ้มครองบ้านอบอุ้มคุ้มครองบ้านครับนะครับคุ้มครองบ้านเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันแล้วเดี๋ยว 3,000 ผู้โชคดีนะคะเราจะมีแบบแรนดอมให้อาจารย์แรนดอมด้วยนะจาก SMS เลยนะคะ 3,000 ที่จะมีโอกาสได้รับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อฟูนเองพี่ยี่เป็นคนแจกไปเลยน้องมวยใช่ค่ะในช่วงท้ายรายการประกาศการรีบส่งมานะคะที่422 1606ประกาศสักครู่ค่ะผมหลวงพ่อฟูนนี่สุดยอดครับ